ข่าวแรกของเรานะคะยังคงต้องตามกันต่อค่ะสำหรับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดานะคะที่วันนี้ค่ะเราได้พูดคุยพิเศษเลยนะคะกับทางคุณแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนั่นเองค่ะหลังจากที่มีผลชันสูตรล่าสุดออกมาเธอจะว่ายังไงบ้างเนี่ยมาติดตามกันในข่าวนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะได้ออกแถลงผลตรวจชันสูตรล่าสุดของสาวแตงโมภัทรธิดานะคะยืนยันว่าเสียชีวิตจากการตกน้ำจริงเนื่องจากมีการสำลักน้ำค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยจะสอบสวนต่อไปทั้งนี้ยังมีบาดแผลช่วงล่างด้วยนะคะที่เกิดจากของมีคมแต่ว่ารอยที่ดวงตาไม่ใช่บาดแผลนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตอนที่เสียชีวิตค่ะล่าสุดก็สิบสตาร์บันเทิงเนี่ยได้ติดต่อพูดคุยกับแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทของสาวแตงโมนะคะเพื่อถามถึงผลชันสูตรล่าสุดที่ออกมาซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้ทราบผลแล้วแต่ว่ายังไม่รู้อะไรมากค่ะอยากให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการต่อไปแต่ก็เชื่อว่าจะได้รู้ความจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนในเร็วๆนี้นะคะส่วนที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเธอยอมรับเลยค่ะว่ามีเพื่อนๆ เนี่ยโทรมาเตือนเรื่องอิทธิพลมืดเหมือนกันแต่ว่าเธอไม่กลัวนะคะหากจะตายเพราะว่าช่วยเหลือเพื่อนเธอก็ยินดีค่ะทั้งนี้แอนนายังได้อัปเดตถึงสภาพจิตใจของเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ค่ะตัวแอนนาเองอ่ะนาไม่กีดกันค่ะแต่ว่านาคุยกับเบิร์ดแล้วเบิร์ดบอกว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมมากๆเพราะว่าเขาคุยไปเขายังร้องไห้ไปเลยดังนั้นน่ะสัมภาษณ์คงไม่ไหวอ่ะเราเองก็ไม่อยากเรื่องเงียบเราอยากให้คนตามต่อว่าสรุปแล้วผลสอบมันเป็นยังไงอ่ะฮะในเรื่องของตำรวจยังรออยู่ว่ากระบวนการทางกฎหมายอ่ะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถาบันนิติแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้มากกว่านี้ว่าสรุปแล้วมันออกมาแล้วเป็นอุบัติเหตุจริงหรือว่าเป็นอะไรกันแน่อยากเห็นหลักฐานต่างๆมากกว่าแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ที่ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆที่เรารู้สึกคือแปลกแต่พฤติกรรมพอมากกว่าที่มันเป็นพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติตัวนี้ไปออกตามรายการหรืออะไรก็ตามก็ยังอยากจะพูดที่ให้ประชาชนนะฮะยังจับตามองแล้วก็หันมาโฟกัสนิดนึงว่าสรุปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงถ้าข้อเท็จจริงออกมาเป็นอุบัติเหตุเรารับได้เราโอเคไม่ติดใจอะไรแต่ที่ทุกวันนี้ที่ติดใจก็คือเรื่องพฤติกรรมการดูแลของทางผู้จัดการเก่าเขามากต้องพูดเรื่องผู้จัดการเก่านะฮะเพราะว่าหมอก็เสียไปแล้วยอมรับว่าหวั่นใจมากค่ะเพราะว่ากระแสมันมาแบบมีคนโทรมาเตือนเยอะเหมือนกันว่าระวังตัวบ้างก็ดีนะอย่าออกมาเยอะเซฟตัวเองบ้างแต่เรามองว่าเรามันเรียกร้องความยุติธรรมอ่ะต่อให้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะเราก็ยังยืนยันว่าเราจะเรียกร้องความยุติธรรมตรงนี้อยู่ต่อไปอ่ะค่ะ